kept riding low, rolling purple haze, moss up. Killers on the corner, gang signs getting tall. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Training with Science เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแพมได้พาคุณผู้ชมไปตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะที่เรียกว่าไดโนเสาร์กันไปแล้วที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตนะคะวันนี้ค่ะแพมจะพาคุณผู้ชมมาตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์ในอนาคตนะคะที่ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานจริงแล้วในร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮาจิเมะโรบอทเรสซองค่ะหุ่นยนต์ที่นี่นะคะนอกจากจะเสิร์ฟอาหารเก่งแล้วยังสามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อีกด้วยฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราได้พบกันแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะแพมก็มีเก็บความรู้วิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการเดินทางในเรื่องของไฟถนนยามค่ำคืนมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใช้รถทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับขี่รถยนต์ในยามค่ำคืนก็คงจะเป็นไฟบนถนนที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแต่คุณผู้ชมเคยตั้งข้อสงสัยไหมคะว่าทำไมถนนบางเส้นจึงเลือกใช้ไฟที่ให้แสงสีส้มบางแห่งเลือกใช้ไฟที่ให้แสงสีขาวแล้วไฟแบบไหนล่ะคะที่จะปลอดภัยกับเราที่สุดวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเริ่มจากไฟบนถนนที่ให้แสงสีส้มไฟสีส้มนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นตากันอย่างแน่นอนค่ะเพราะไฟทางหลวงส่วนใหญ่ก็นิยมใช้สีส้มเนื่องจากมีราคาถูกไฟถนนชนิดนี้เป็นหลอดไฟที่มีโซเดียมความเข้มข้นสูงหลักการทำงานก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปโซเดียมก็จะเกิดปฏิกิริยาเปล่งแสงส้มออกมาให้ความสว่างบนถนนที่มืดมิดนั่นเองค่ะถึงแม้ไฟสีส้มจะเป็นที่นิยมแต่ปัจจุบันก็ได้มีผลวิจัยออกมาค่ะว่าแสงสีส้มนั้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนต่ำกว่าไฟที่ให้แสงสีขาวค่ะไฟที่ให้แสงสีขาวนั้นนับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมการเปล่งแสงให้พุ่งไปในทิศทางที่กำหนดได้ดีมากกว่าเก่าค่ะซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบเป็นตัวเลขแล้วแสงสีขาวทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่ามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึง2เท่าค่ะช่วยลดเวลาในการเบรกลงไปถึง 25% เมื่อเทียบกับไฟถนนที่ให้แสงสีส้มนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลอดไฟ LED และ HID จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในการนำมาติดตั้งบนถนนตัดใหม่ค่ะเนื่องจากเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะKept riding low, rolling purple haze, mouse up. Killers on the corner, gang signs getting tossed.